าวนี้นะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในข่าวนี้แหละพอดีเลยใช่ค่ะจังหวัดขอนแก่นครับได้ดำเนินการตามโครงการ 2B Number 1ในทุนกระหม่อมหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมนะครับมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับในปี2560แล้วก็ได้ดำเนินการครบ15ปีสำนักประชาสัมพันธ์เขตของเราก็จึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รอยรักร่วมสามัคคีทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดนะครับตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวันนี้เลยนะครับที่โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในขณะนี้นั่นเองครับค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมจากรายงานพิเศษค่ะผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศชมรม 2B No. 1ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2560ซึ่งผลปรากฏว่าโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนภาคเข้าประกวดระดับประเทศถือเป็นความภูมิใจแก่เยาวชนและคนขอนแก่นสำหรับที่ของโรงเรียนถือว่าเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองแล้วก็เด็กๆให้การชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยครับเวลาเราจะมีกิจกรรมเวลาเรารณรงค์หรืออะไรก็ตามเขาจะให้ความสนใจเราเขาจะถามเราตลอดเลยว่าแข่งตอนไหนมีประกวดตอนไหนยังไงบ้างหนูอยากรู้หนูอยากมาแข่งครับจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินโครงการ 2B No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมาตั้งแต่ปี2545ตลอด15ปีได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนสู่ความยั่งยืนเน้นการรณรงค์และสร้างกระแสขณะที่ในปี2560ได้นำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนกิจกรรม 2B No. 1สู่เป้าหมายด้วยการสร้างแอปพลิเคชัน LINE ขอนแก่นไดโน 2B IT 4.0 ทำให้ตลอด15ปีขอนแก่นพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านโครงการ 2B No. 1อย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นที่น่าพอใจสำหรับจุดเด่นตอนนี้ของโครงการก็คำว่ายาเสพติดนะครับคือโครงการนี้ไม่ได้มาเพื่อแก้ไขเลยแต่เราผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่ออย่างแรกก็คือรณรงค์ก่อนรณรงค์ให้เด็กรู้จักเมื่อรู้จักแล้วเราก็รณรงค์ให้เขารู้จักป้องกันและเมื่อเขาป้องกันได้เขาก็สามารถที่จะไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนในครอบครัวให้กับพี่ๆน้องๆของเขาได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานหลักของโครงการนะครับในโอกาสครบ15ปีโครงการ 2B No. 1สำนักประชาสัมพันธ์เขต1ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร้อยรักร่วมสามัคคีทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานรวมทั้งเยาวชนโดยใช้สื่อในสังกัดมาประชาสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนอุทัยอัครจารย์ถ่ายภาพให้ชมเจริญคำทีมข่าวเอ็นดีขอนแก่นรายงาน